สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่21เดือนกันยายนปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่และกระชินหรือทหาร KIA รู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมิลลายมาตั้งฐานอยู่เนินดอยปูเตาใกล้กับเขตเมืองมิจินานะครับกองกำลังทหารมิลลายลักลอบขนอาวุธอาหารการกินลูกกระสุนจรวดปืนใหญ่เข้ามาไว้ในฐานนี้จำนวนมากแต่ทหารกระชินวางแผนกันเข้าโจมตีก่อนในช่วงเวลา7โมงกว่าๆของเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับทำให้ทหารมิลลายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแล้วทหารกระชินยึดฐานได้ในช่วงเวลาเที่ยงกว่านะครับเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่ไปเจอใส่ปืนใหญ่ลูกกระสุนลูกจรวดจำนวนมากนะครับกองกำลังทหารไม่ต้องลายถูกจับได้อีก2นายหลบหนีออกไปจากพื้นที่ไม่ได้นะครับเนื่องจากลูกกระสุนไปโดนใส่ที่ขาประมาณ2นายอีก11นายนอนเสียชีวิตอยู่ในฐานนะครับส่วนที่เหลือก็หลบหนีออกไปจากพื้นที่ทางกระชินยึดอาวุธปืนลูกจรวดปืนใหญ่กองกำลังทหารไม่ต้องลายไว้ได้จำนวนมากนะครับฐานนี้มาตั้งได้ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับทางกระชินอาจจะมีสายข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนลายชอบลักลอบขนอาวุธเข้ามาเก็บไว้อยู่ตลอดเวลาก็เลยเข้าโจมตีเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นหลายชั่วโมงทำให้ทหารมิโนลายสูญเสียอาวุธปืนอาหารการกินไว้จำนวนมากนะครับตอนนี้ทางกระชินประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเขตเมืองมิจินาให้ระมัดระวังกองกำลังทหารมิโนลายอาจจะโกรธแค้นแล้วจะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเขตใกล้เคียงฐานทหารมิโนลายต้องอพยพหนีออกไปจากพื้นที่นะครับกลัวกองกำลังทหารมิโนลายอาจจะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีในพื้นที่เขตเมืองมิจินาหรือลัดกระชินนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ละกะเหลี่ยงหรือทหารเคียนยูร่วมกับทหารเคียนเอเอกับกลุ่มปกป้องประชาชนเมื่อวานนี้วางแผนกันใช้โดนเข้าโจมตีฐานทัพมิโนลายที่อยู่เนินดอยฐานนี้เป็นฐานกลุ่มปีเจี๊ยบร่วมกับทหารมิโนลายมีกันไว้ประมาณ2กลุ่มนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนใช้โดนเข้าโจมตีโยนระเบิดใส่ฐานกลุ่มปีเจี๊ยบที่อยู่ในพื้นที่ทำให้เสียชีวิตไป1นายบาดเจ็บอีก8นายด้วยกันหลังจากนั้นทางภาคพื้นดินทหารเคียนเอบุกเข้าโจมตีอย่างหนักแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงทำให้ทหารมิโนลายกับปีเจี๊ยบที่อยู่ในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปอีก9นายทั้งหมดก็ประมาณ10นายด้วยกันส่วนที่เหลือก็หลบหนีออกไปจากฐานหลังจากนั้นทหารเคียนเอเข้าไปยึดอาวุธปืนกองกำลังทหารมิโนลายไว้ได้จำนวนมากนะครับหลังจากนั้นก็เอาไฟจุดเผาฐานพวกนี้ทิ้งไม่ยอมให้ทหารกลุ่มปีเจี๊ยบกับทหารมิโนลายมาเฝ้าอยู่ในฐานนี้นะครับทหารเคียนเอเอร่วมกับกลุ่มเยาวชนเอาไฟจุดเผาฐานพวกมิโนลายทิ้งทั้งหมดนะครับอยู่เนินดอยชอบยิงปืนใหญ่ใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อวานนี้ทหารเคียนยูกองพลที่6นะครับร่วมมือร่วมใจกันบุกเข้าโจมตีเข้ายึดฐานได้สำเร็จในช่วงเวลา 8:20 นาทีตอนนี้ทหารกลุ่มปีเจี๊ยบร่วมกับทหารไม่ต้องลายอาจจะหลบหนีซ่อนอยู่ตามป่าตามเขานะครับทหารเคียนยูประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านให้ระมัดระวังกองกำลังทหารมิโนลายจะเข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ติดกับป่ากับเขานะครับกองกำลังทหารมิโนลายเวลาไปเจอใส่พี่น้องประชาชนชอบทำร้ายจับกุมไถทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่กองพลที่6นะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างยาวนานนะครับหลายวันที่ผ่านมาทำให้กองกำลังทหารมิโนลายบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับในพื้นที่กองพลที่6ทหารเคียนเอเอร่วมกับเยาวชนหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับบุกเข้าโจมตีอย่างหนักทำให้ทหารมิโนลายเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายใกล้กับเขตเมืองปูเลนะครับกองกำลังทหารมิโนลายเสริมกำลังเข้ามาทางภาพพื้นดินเดินเท้าเข้ามาประมาณ100นายกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นไปสกัดกั้นทหารมิโนลายกลุ่มนี้
เข้ามาตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาจนถึงวันที่20เมื่อวานนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนไปดักซุ่มโจมตีใช้โดนโยนระเบิดใส่พวกมิ่งน้องลายอย่างหนักหลังจากนั้นมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่ทำให้ทหารมิ่งน้องลายเสียชีวิตไป3นายแล้วยึดอาวุธปืนกองกำลังทหารมิ่งน้องลายไว้ได้อีกจำนวนมากนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นวางแผนกันตั้งแต่วันที่19นะครับแต่กองกำลังทหารมิ่งน้องลายเข้ามาถึงวันที่20ในช่วงเวลา 8:30 นาทีกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนโยนระเบิดหลังจากนั้นทางภาพพื้นดินบุกเข้าโจมตีอย่างหนักทหารมิ่งน้องลายไม่ทันตั้งตัวนะครับก็เลยเสียชีวิตกันเกิดขึ้นตอนนี้กองกำลังทหารมิ่งน้องลายกำลังมุ่งหน้าเข้าไปยังหมู่บ้านปูโตเพื่อป้องกันกลุ่มน้องๆเยาวชนจะใช้โดนเข้าโจมตีพี่น้องชาวบ้านรู้ว่ากองกำลังทหารมิ่งน้องลายกำลังจะเข้ามาในพื้นที่ก็เลยต้องอพยพหนีกันออกไปจากหมู่บ้านประมาณ 3,000 กว่าคนน้องๆเยาวชนกำลังจะวางแผนกันเพื่อสกัดกั้นทหารมิ่งน้องลายกลุ่มนี้ไม่อยากให้เข้าไปในหมู่บ้านนะครับเวลาเข้าไปในหมู่บ้านที่ใดชอบเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนชอบทำร้ายจับกลุ่มอยู่บ่อยครั้งนะครับน้องๆเยาวชนมีกันประมาณ40นายกำลังวางแผนเพื่อจะใช้โดนเข้าโจมตีกองกำลังทหารมิ่งน้องลายกลุ่มนี้เวลาไปเจอใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ตามท้องถนนก็จะเอาไฟจุดเผาขับไล่พี่น้องชาวบ้านให้ไปอยู่ที่อื่นนะครับในพื้นที่ภาคสกายนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับกองกำลังทหารมิ่งน้องลายเสริมกำลังทั้งรถบรรทุกรถอะไรต่างๆเข้ามาในพื้นที่ถูกกลุ่มปกป้องประชาชนดักซุ่มโจมตีอยู่บ่อยครั้งแต่ตอนนี้ทหารมิ่งน้องลายเดินเท้าเข้ามาเพื่อป้องกันกลุ่มปกป้องประชาชนจะดักซุ่มโจมตีนะครับแต่น้องๆเยาวชนมีสายข่าวอยู่ในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารมิ่งน้องลายกำลังเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองแต่ก็ถูกกลุ่มปกป้องประชาชนดักซุ่มโจมตีอยู่ในพื้นที่ภาคสกายใกล้กับเขตเมืองปูเลนะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ